สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะมาทำเมนูไก่บอลทอดรสลาบค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนไก่บอลธรรมดานะคะให้มีความพิเศษนิดนึงนะคะโดยการที่อิงจะนำตัวไก่บอลของเรานะคะไปผสมกับน้ำลาบนะคะที่เราทำไว้ก็จะได้รสชาติที่มีความเผ็ดแซ่บนิดนึงนะคะเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูไก่บอลรสลาบไก่สับใช้เป็นอกไก่เกล็ดขนมปังแป้งสาลีอเนกประสงค์มะนาวไข่ไก่พริกไทยป่นน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วและสุดท้ายซีอิ๊วขาวส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูไก่บอลทอดรสลาบกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวจะหมักไก่กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะแล้วอิงก็จะคลุกให้เข้ากันเลยก่อนใช้มือคลุกนะคะก็ควรที่จะล้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนหลายคนนี่อาจจะแบบถามว่าเอ้ยทำไมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าถ้าสมมติอิงใส่ถุงมือเนี่ยเวลาเราคลุกนะคะตัวเนื้อไก่เนี่ยมันอาจจะไปติดที่ถุงมือหมดนะก็ใช้มือจะสะดวกกว่าเมื่อเราคลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนำไก่นะคะไปคลุกกับแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนของการชุบกันเลยนะคะก็เราก็จะทำให้มันเป็นก้อนกลมๆนะไม่ต้องถึงกับแบบว่ากลมเป็นลูกเทนนิสนะคะแต่ให้มันแบบเป็นแค่รูปร่างกลมๆ ก็พอนะเพราะว่ามันคงจะกลมเป็นลูกเทนนิสไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะเหลวสักนิดนึงก็จะได้แบบคล้ายๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาชุบแป้งเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าหลายคนงงเอาไปชุบไข่ก่อนแล้วก็ค่อยชุบแป้งแล้วก็ชุบถึงจะชุบเกล็ดขนมปังซึ่งจะบอกว่ามันไม่ติดแน่นอนนะคะเราต้องชุบแป้งก่อนหลังจากนั้นเราก็นำไปชุบไข่ค่ะชุบไข่เรียบร้อยแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังได้คลุกให้ทั่วตัวไก่นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะดิ้งก็จะไปปั้นไปชุบให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำลาบกันนะคะเพื่อที่เราจะนำตัวไก่บอล นะคะมาคลุกในนี้นะคะนี่เป็นน้ำปลาค่ะเราก็จะทำเหมือนแบบเวลาเราทำลาบหมูลาบไก่อะไรเงี้ยนะคะปกติเลยนะมะนาวค่ะสำหรับตัวมะนาวนะคะต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะขมได้นะควรที่จะล้างเปลือกก่อนนำมาใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะพริกป่นแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเ
สำหรับตัวรสชาตินะคะก็สามารถที่จะปรับเพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าบางคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันเนาะหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบอยากให้มันมีแบบรสหวานนิดนึงก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำตาลทรายเพื่อที่จะตัดรสได้นะคะแต่ว่าโดยปกติของรสลาบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใส่น้ำตาลทรายนะเพราะว่าเขาจะทำให้ออกมีรสเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทอดไก่บอนที่เราเตรียมไว้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาทอดไก่บอนกันเลยนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้ำมันนะคะให้ร้อนแล้วก็นำตัวไก่บอนที่เราชุบแป้งเอาไว้นะคะชุบเกล็ดขนมปังเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะอิงก็จะทอดนะคะให้ตัวไก่ของเรานะคะมีสีเหลืองทองนะคะนั่นก็คือสีแบบสวยๆนะคะค่ะตอนนี้นะคะไก่บอนของเราก็ได้แล้วนะคะสีก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เอาขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะอิงก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะอิงก็ทอดไก่บอนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอิงก็จะนำตัวไก่บอนนะคะมาผสมคลุกเคล้ากับตัวน้ำลาบของเรานะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกให้ตัวไก่บอนนะคะโดนน้ำลาบให้ทั่วถึงนะคะเวลาทานเนี่ยจะได้มีรสชาติที่เท่าๆกันนะคะเมื่อคลุกเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาไก่บอนทอดรสลาบของเรานะคะเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยไม่ว่าจะทานเคียงกับผักสดหรือว่าข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ